พลเอกประวิตรประกาศเป็นนักการเมืองเต็มตัวไม่ใช่เรื่องน่าตกอกตกใจแล้วครับเพราะประวัติศาสตร์การเมืองไทย10กว่าปีที่ผ่านมาชัดเจนอยู่ในตัวว่านายทหารใหญ่3คนแห่งคสช.มีบทบาทสำคัญในแต่ละขั้นตอนไม่เชื่อลองไปถามสนธิลิ้มทองกุลพุทธอิสระหรือสุเทพเทือกสุบรรณดูก็ได้ครับตั้งแต่การยึดอำนาจโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินการตั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์ในค่ายทหารการตั้งกองบัญชาการสอชในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี 2552-53 กระทั่งการยึดอำนาจอีกครั้งโดยคสช.เรื่อยมาจนถึงการมีรัฐบาลชุดปัจจุบันใครจะว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้บิ๊กป้อมเข้าพรรคพลังประชารัฐจะทำให้พรรคเป็นเอกภาพขึ้นไหมเข้มแข็งขึ้นอย่างไรตอบว่าเป็นอย่างเก่าเท่าเดิมครับเพราะพลังประชารัฐตั้งมาคนที่เฮโลสารพากันเข้าไปไม่มีใครคิดว่าคุณอุตมะหัวหน้าพรรคและคุณสนธิรัตน์เลขาธิการพรรคคือผู้มีอำนาจตัวจริงอยู่แล้วคนในแวดวงการเมืองเขารู้กันทั่วว่าหลายกลุ่มหลายคนก่อนที่จะเดินเข้าพรรคพลังประชารัฐได้พบผู้ยิ่งใหญ่ในรัฐบาลคสช.คนหนึ่งเดินตุ๊ตะตุ้มตุ้ยคล้ายๆพลเอกประวิตรนี่แหละครับผู้คนพากันเข้าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องอำนาจบารมีของพลเอกประวิตรแล้วครับแต่เขาติดใจข้อความสำคัญที่บางคนพูดว่ากติกานี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรารัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพื่อให้พลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเท่านั้นหลังจากนี้คงมีการใช้พลังดูดในอัตราเข้มข้นมหาศาลเพราะพลเอกประวิตรคงต้องการโชว์ผลงานว่าพอเข้ามานั่งปุ๊บดูดได้ปั๊บแต่เชื่อขนมกินได้ครับว่าไม่ง่ายอย่างเก่าเพราะการต่อสู้ทางการเมืองกว่า10ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับการเมืองไทยให้มาถึงจุดที่เผด็จการกับประชาธิปไตยแบ่งข้างแยกฝ่ายกันชัดเจนนักการเมืองที่ทรยศต่อหลักการนักการเมืองที่หักหลังประชาชนจะได้รับบทเรียนอย่างหนักหนาสาหัสเรียกบางคนในพรรคฝ่ายค้านไปรับวิตามินไปกินข้าวกินปลาโชว์หน้าโชว์ตัวกันภายในทำได้ครับแต่ถ้าจะให้เขาโหวตลงคะแนนในสภาสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลผมว่าไม่หมูหรือลุงป้อมจะลองดูก็ไม่มีปัญหานะครับหากลบกลบหนี้แล้วพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่น่าจะได้รับผลกระทบอะไรเพิ่มเติมที่ต้องคิดหนักคือประชาธิปัตย์ต่างหากครับเพราะการเดินแบบนี้เท่ากับว่าโรดแมปของคสช.เกือบจะสมบูรณ์เต็มที่เหลือจิ๊กซออีกชิ้นเดียวครับคือพลเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเสียให้รู้แล้วรู้รอดไปพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งทำหน้าที่เป็นพรรคการเมืองของฝ่ายอนุรักษนิยมมาหลาย10ปีมาวันนี้พลังประชารัฐเขาจะเข้ามาแทนที่ไม่ใช่แทนธรรมดานะครับแทนที่ 100% เป็นไปได้ว่าในใจคนคิดรถแมพพลังประชารัฐคิดจะดูดประชาธิปัตย์เข้าเป็นพรรคเดียวกันเสียด้วยซ้ำไปนี่คือผลของการปฏิรูปที่คนของพรรคประชาธิปัตย์ออกไปเป่านกหวีดคราวนั้นนั่นแหละครับคือไปคิดกันเองว่าเขาจะยึดอำนาจแล้วก็ทำเหมือนคณะของพลเอกสนธิร่างกติกาเอื้อให้พรรคประชาธิปัตย์แต่เที่ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสิครับเขาเป็นนายกเป็นรัฐบาลกันเองอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้คาดคิดมาก่อนแม้จะสะดุดขาตัวเองตุ๊บปัดตุ๊บเป๋แต่ทฤษฎีการสมประโยชน์ของอำนาจจะทำให้องคาพยพของฝ่ายอนุรักษนิยมฉุดกระชากลากถูถลอกปอกเปิกดึงกันไปแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะหลีกเลี่ยงวันที่อำนาจกลับคืนสู่มือประชาชนไม่ได้พลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์จะกลายเป็นคู่ต่อสู้ถ้าพลังประชารัฐเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้ประชาธิปัตย์เล็กลงและอ่อนแอลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะครับทันทีที่พลเอกประวิตรเข้าพรรคพลังประชารัฐปั๊บพลังดูดก็ทำงานทันทีพรรคการเมืองของไพบูลย์นิติตะวันประกาศยุบตัวเองหอบผ้าหอบผ่อนเตรียมหนีตามลุงป้อมเข้าพลังประชารัฐไปนี่ธรรมดาซะที่ไหนของเขาแรงจริงๆนะครับเขาหมูสักทีไหนแหละครับพลังประชารัฐไม่มีทางให้ประชาธิปัตย์หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงประตูนายกลุงตู่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทุกอย่างที่รัฐบาลตัดสินใจขับเคลื่อนพลังประชารัฐเอี่ยวอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอยู่แล้วไม่เชื่อก็คอยดู